จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันพุธเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแรงของวันพุธเด้อค่ะพวกเฮาครอบครัวอีสานหน้าก็สิได้มาใส่ฝุ่นขี้ข้วยอ้อยแม่จ้าหลังจากพวกเฮาสูบน้ําใส่เมื่อวานนี่จ้าถ้ากันเอาขี้ข้วยมาใส่แล้วก็ไอ้ฝ่าพุ่นกําลังสิเอารถไถกบเด้อค่ะเอาอีแตกเฮานี่ค่ะมายางไถกบจันพอเพิ่นกําลังไถให้เบิ่งอยู่ว่าไถแบบใดว่าซั่นสูบน้ําใส่เมื่อวานก็สิได้เอาปุ้นขี้กล้วยอัดเม็ดมาใหญ่ใส่ตะค่ะบัดนี้มาเฮ็ดจังซี่ก็ว่าท่านจ้าเพราะว่าถ่าตะฝนแล้วก็ค่อยบ่ขึ้นเป็นต้นกล้าคนเดียวกล้วยหอกๆค่ะท่านในมาอยู่พอมายายถาวสันซุ่มลงแล้วคือต้นหมู่บ้านจ้าพอดีเพิ่นมาไถเปิดดินไว้ตั้งแต่ก่อนมาสูบน้ำใส่เทที่สองจ้ะนี่สูบน้ำใส่แล้วก็เอาขี้กล้วยมาวานแล้วก็ได้ไถกบจ้ะนี่ไถกบลองเอาขี้กล้วยใส่นี่ล่ะค่ะนี่ค่ะไถปิดกบลองไว้จะเฮ็ดเวียกหลังเลิกเรียนค่ะเด็กน้อยเลิกเรียนมากกันกินข้าวกินน้ำแล้วก็ได้พากันมาเฮ็ดเวียกค่ะเฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่พ่อก็เป็นผู้ว่านปุ๋ยให้ลูกไถกบจ้ะเจ้าว่านได้จักลองหรอพ่อใหญ่หึเจ้าว่านได้จักลองแล้วลองยาวเนาะก็ลองแล้วสอบละปุ๋ยกับแพงค่ะพ่อแม่พี่น้องเคมีกับแพงใส่ปุ๋ยชีวภาพเอาเป็นเนื้อคำหรอค่ะตะเว้นตกดินแล้วมันนี่ก็ได้เป็นมือละเล็กละน้อยใช่ก็บริเหตุค่ะเ
อลาฟ้ามือละเล็กละน้อยเอาไข่กับประเทศทำแล้วจ้าคลิปนี้พวกเขาก็ได้ใส่ปุ๋ยอ้อยได้จ้าใส่กบอ้อยคลิปนี้พวกเขาก็สีคอล่าพ่อแม่พี่น้องไว้ซับนี้ก็นะคะคลิปหน้าจะมาพอกันไหมนะคะเนาะพวกเขาขอบพวกอีสานนอนหน้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพอย่างแรงกำลังไม่รวยกับตะกูทุกคนนะจ้าพวกเขาก็ขอขอบคุณผู้ติดมาติดตามน้ำค่ะวันนี้พวกเขาก็ได้กล่าวว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย